ก็อุดอู้อยู่แต่ในห้องนะครับมันก็ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราลงไปวิ่งข้างล่างกันบ้างดีกว่าทีนี้ต้อนรับสู่ Egg Journey ครับ Channel ที่รวบรวมเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีเชื้อไวรัสระบาดนะครับก็คงต้องวิ่งได้แบบว่าแบบไม่เยอะมากนะครับไม่แบบว่าเป็น10โล20โลอะไรประมาณอย่างนั้นเราก็จะวิ่งแบบโซน2ย่อยๆไปละกันแล้วก็ขอให้แบบว่าวิ่งห่างๆคนนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับเราคงออกกำลังกายแบบว่าหนักๆไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักๆครับภูมิต้านทานเราจะต่ำลงมันแล้วแต่คนด้วยนะถ้าพอภูมิร่างกายเราต่ำลงเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่มีแรงที่จะบอกว่ามาต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับก็คงต้องวิ่งแบบสบายๆโซน2ชิวๆนะครับมาใกล้ถึงแล้วลมเย็นสบายสบายนะครับเหมาะมากๆกับการวิ่งเสียดายเนอะไม่ได้ซิตี้รันคิดถึงมากก็เนื่องจากว่าข้างล่างรู้สึกว่าวันนี้มีคนวิ่งเยอะเลยเปลี่ยนมาวิ่งขึ้นตึกจอดรถแทนดีกว่านะครับก็เลี่ยงๆกันด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าแบบว่าตอนนี้สวนสาธารณะยังไม่ปิดอะแต่แบบว่ามันก็มีคนติดที่สวนสาธารณะแล้วนะก็ไม่รู้ดิแบบมันก็เสี่ยงป่ะก็ระวังกันด้วยนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเถอะเนาะอยู่บ้านกันจริงๆแล้วการวิ่งขึ้นตึกจอดรถเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เรามากๆเลยมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยมันทำให้หัวใจเราอึดขึ้นได้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องดีเยี่ยมจริงบอกเลยเทคนิคการหายใจวิ่งขึ้นด้วยแบบว่าทางที่ชันนะครับโซน1ไม่ใช่โซน1โซน2แหละแต่ว่าหายใจลึกๆหายใจซึดจมูกหายใจออกทางปากยังไงก็ไม่เหนื่อยจริงๆโอเคคือถึงตึกชั้นบนสุดแล้วเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ไปข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นมาใหม่สาเหตุเพราะว่าข้างบนมีเด็กๆ เขาเล่นกันด้วยบนดาดฟ้าก็เลยไม่อยากไปรบกวนเด็กๆ กันนะครับเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ส่วนทำไมถึงไม่ลงบันไดใช่ไหมเพราะว่าเวียนหัวลงเยอะๆเดี๋ยวเวียนหัวเราลงลิฟต์แล้วก็ขึ้นมาใหม่วันนี้นะครับเราจะฝึกวิ่งขึ้นอย่างเดียวเราจะไม่ฝึกวิ่งลงเทคนิคการวิ่งขึ้นเนินหรือวิ่งในทางที่ชันๆนะครับสำหรับผมนะมีแค่3ข้อข้อแรกนะครับจดไว้เลยวิ่งช้าๆข้อที่2นะครับก้าวทีๆสำหรับข้อสุดท้ายครับคือใช้สะโพกเป็นจุดหมุนไม่ใช้น่องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูท่าวิ่งกันวิ่งช้าๆครับข้อ2คือการก้าวทีๆข้อสุดท้ายก็คือข้อ3ใช้สะโพกเป็นจุดหมุนครับเราไม่ใช้น่องหรือขานะครับเราใช้สะโพกแถมให้อีกข้อหนึ่งคือการหายใจลึกๆคือถ้าทำตามนี้ได้นะวิ่งขึ้นเนินยังไงก็ไม่เหนื่อยลองเอาไปฝึกกันดูได้นะครับสำหรับ3ข้อการหลักการวิ่งขึ้นเนินก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเหนื่อยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ